เอาละวันนี้เราพามาป้ายยาที่นี่เลย Thai Access Bite นะครับก็เห็นพูดถึงบ่อยๆวันนี้เลยพามาดูว่ามีอะไรบ้างที่นี่นะเอาละเข้ามาอย่างแรกที่เห็นกันนี่เลยผลิตภัณฑ์แคทเทอรี่นะครับถุงมือถุงเท้าต่างๆมีหมดเลยก็สนใจก็สามารถที่จะติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะบอกมาจาก Bicycle Diary เขามีส่วนลดให้นะมีหมดเลยถุงมือถุงเท้าต่างๆนี่เลยเสื้อผ้าก็มีนอกจากนั้นมีอะไรบ้างเอ่ยมาดูกันพวกนี้เป็นพวกกระติกน้ำมีซิลก้าอันนี้เป็นที่ใส่พวกอุปกรณ์ซ่อมต่างๆทำเรียนแบบกระติกน้ำก็เท่นะซิลก้าแล้วก็มีพวกนี่เลยซิลก้าก็จะมีเยอะเลยอ่ะมีผ้าพันแทนมีแว็กซ์นะครับมีผ้าพันมีไม่เป็นพวกลูปต่างๆจาระบงจาระบีแว็กซ์เยอะแยะเลยนะครับซิลก้าอันนี้เท่มากเลยนะที่ใส่ไมค์แบบเป็นไทเทเนียมเจ๋งมากอุ้ยสายตาเอามาหิดแล้วก็นอกจากนั้นก็มี Absolute Black นะครับ Absolute Black เขาก็จะมีหลายอย่างนะก็จะมีนี่พวกใบจานนะมีใบจานเบี้ยวใบจานชิมาโน่ SRAM มีหมดเลยนะใบจานภูเขาแล้วก็หมอบนี่สีก็มีนะครับของภูเขาของ Gravel Absolute Black แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูอันนี้ของ Absolute Blackนี่เลย Holo Cage นี่เท่มากเลย Holo Cage จาก Absolute Black เป็น bearing ต่างๆพวกนี้เป็นเซรามิกหมดเลยนะของ SRAM เนี่ยเขาให้ทำอย่างนี้ก็คือเอาสปริงเก่าออกก่อนสปริงเก่าจริงๆแล้วจะมีร่องสำหรับใส่สปริงตัวนั้นปุ๊บแล้วก็จะโดนสต็อปด้วยที่ตัวแง่งมาก็เป็นระยะของตีนผีเพราะนั้นเนี่ยอยู่ที่ระยะเอาละมีอะไรอีกบ้างนอกจากนั้นนะครับ Complex นี่ก็อีกหนึ่งแบรนด์นะเป็นพวกเหมือนที่กายภาพนะครับสร้างกล้ามเนื้อต่างๆเคยทำวิดีโอรีวิวไว้ให้แล้วไปดูกันได้ Complex นะครับแล้วก็พวกผ้าเทปรัดเขาก็มีนะเทปรัดกล้ามเนื้อจาก Complex มีอะไรบ้างนี่ไง Cane Creek ถ้วยคอ Cane Creek Silka Absolute Black นี่เลยสายเบาต้อง EE Brake ที่นี่เขาก็มีนะแล้วก็ Stan Snow Tube นะครับก็เป็นน้ำยา Tubelessจาก Stans เป็นเจ้าแรกเลยมั้ง Stan No Tube เนี่ยวันนี้มาดูจักรยาน Linsky นี่ R500 ก็รุ่นเดียวกับที่ผมใช้นะแต่เขามีหลายสีนะมีสีด้านดำสีเงามีหลายสีเลยอีกหนึ่งแบรนด์ก็คือนี่เลย Richie ก็จะมีทั้งเสือภูเขา 29er เสือหมอบมีเยอะเลยนะโอ้ว้าวเสื้อผ้าครับแคสเทอรี่เต็มเลยแล้วก็ริชี่ก็จะมีพวกคอมโพเนนต์แฮนด์ต่างๆคาร์บอนอลูลักอานต่างๆแล้วก็นอกจากสินค้าต่างๆนะครับก็ยังมีเรื่องของฟิตติ้งสตูดิโอข้างบนอีกด้วยนะสามารถที่จะมาใช้บริการกันได้เลยสนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามแล้วก็โทรเข้าไปที่ร้านได้เลยนะอย่าลืมบอกว่ามาจากทางรายการ Bicycle Diary นะครับเขาก็จะมีส่วนลดหรือว่าข้อเสนอพิเศษมอบให้นะครับผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับหรือใน Facebook ของทาง Thai Access Bike ก็ได้นะครับอ้อลืมบอกไปเลยนะครับสำหรับร้าน Thai Access Bike นะครับหรือว่า Tab Group เนี่ยนะครับก็
เปิดร้านนะครับประมาณ 10-11 โมงเช้านะครับแล้วก็ปิดช่วงเย็นนะครับ6โมงกว่าๆนะครับลองโทรเข้าไปก่อนก็ได้นะร้านก็อยู่แถวเลยดอนเมืองไปอีกครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็เจอกันก็อย่าลืมทักกันนะครับดูแลสุขภาพนะครับทุกคนแล้วก็อยากจะให้ไปส่องร้านจักรยานร้านไหนหรือว่าไปป้ายยาที่ไหนเนี่ยก็ลองทักกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับ